สวัสดีครับวันนี้จะทำวิดีโอสั้นๆก็วันนี้ก็เพิ่งจะมาเริ่มทำมาตอนบ่ายๆเช้าไปทำธุระก็ที่ทำเพิ่มวันนี้คืออะไรวันนี้เราทำมีบานพับหลายคนบอกโอ้เห็นถอดแล้วยกไปยกมาไม่ใช่ฮะคืออันนี้แหละเราจะต้องทำให้มันเปิดได้มีเซอร์วิสแต่ว่าเซอร์วิสเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันมีคานอยู่ผมก็ต้องทำคอนเนคเตอร์ตัวนี้แยกนั้นมันก็เลยเปิดได้อันนี้ก็จะเปิดเป็นนะต้องมาประมาณนี้นอนได้มีสต็อปเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเห็นนะครับก็พับได้อันนี้ก็เซอร์วิสง่ายเราก็จะมาเซอร์วิสกันเห็นเดินสายกันปกติเห็นไหมก็ง่ายก็อย่างที่เห็นก็นะอันนี้ตัวเทคโครมิเตอร์ก็จะมีปุ่มกดตรงนี้เปลี่ยนสีมีให้เลือกนะครับแล้วฟิวอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยววิดีโอสั้นๆเดี๋ยวขอปิดพับเข้าไปปุ๊บนี่เราก็จะมาเชื่อมสายตรงนี้แล้วก็จะมีคอนเนคเตอร์ที่เชื่อม2หน้าปัดพอดีกันเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเปิดไฟนะเปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงให้เห็นชัดหน่อยนะครับเปิดไฟปี๊บสวยมากมาใกล้ๆครับก็สังเกตตัวนี้มันก็จะมีหลายสีตัวที่ผมชอบมากเลยสวยจริงๆสงสัยต้องซื้ออะซื้อตัวใส่ในรถจี๊ปนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไฟได้ซึ่งไฟมันจำพอเปลี่ยนแล้วมันก็จะจำนะครับบางคนก็จะชอบบางคนมันไม่เข้าธีมนะอันนี้สีแดงนะอันนี้ก็เขียวฟ้าแล้วก็ฟ้าอ่อนอันนี้ฟ้าอ่อนก็เข้าธีมแต่มันดูเห่ยๆไงไม่รู้ผมชอบสีแบบเข้มๆปาดๆเงี้ยสีเขียวสีฟ้าสวยก็เรียบร้อยวนเทมแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มาแวคคุ้มก็ยังไม่ได้ต่อสายเพราะว่ามันไม่เห็นว่าตอนนี้ต้องเปิดเครื่องมีอันนี้ผิดนิดนึงเพราะอะไรมิเตอร์มันกลับข้างใช่ไหมคือมันต้องเอมตี้ข้างนี้แหละแต่ว่าตัวคือรีซิสเตอร์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันกลับข้างมันตอนนี้มันศูนย์ก็คือศูนย์โอห์มก็คือเป็นฟูใช่ไหมศูนย์โอห์มก็คือฟูก็คือลูกลอยมันดันขึ้นตอนนี้ลูกลอยมันไม่มีน้ำมันเนี่ยมันควรจะเอมตี้ข้างนี้ก็คือมีความต้านทานตอนนี้มันกลับกันต้องไปนั่งเดี๋ยวต้องไปรื้อดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีสัญลักษณ์พัดลมเปิดพัดลมให้ดูว่าแรงแรงมากอันนี้ใช้ power supply ก็เล็กๆเนี่ยรู้สึกจะ10แอมป์เองมั้งครับตัว30แอมป์ก็มีหน่อยไม่หยุดนะครับอันนี้เราก็ปิดอันนี้เป็นของปั๊มซึ่งยังไม่ได้ต่อก็จะได้เสียงเลยอันนี้เราก็จะมีดีเลย์สตาร์ทตรงนี้พอกดไปปุ๊บจะได้ยินเสียงคอนแทคเตอร์ข้างหลังดังนะเดี๋ยวเราไปดูว่าคอนแทคเตอร์มันอยู่ตรงไหนผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าผมขี้เกียจเดินสายเส้นโตมาจากข้างหน้าผมก็เลยใช้ตัวนี้แทนซึ่งตัวนี้มันเป็นยอดนิยมที่เขาใช้กันในรถทั่วไปนะครับตัว140บาทก็ถือว่าคนเยอะแล้วเราก็ไม่ต้องไปตรงนี้ก็ให้มันเดินสายเล็กๆมาเข้าตัวนี้แล้วเอาสายใหญ่เนี่ยมาเข้าที่นี่แทนนะครับเอาสายเล็กเนี่ยตรงเนี้ยเชื่อมกับเราออกมาเส้นเดียวเรามาเข้าที่นี่แทนแล้วนี่ก็เข้าที่แบตเตอรี่ตรงเลยไม่ไกลมากใกล้ๆนะครับอันนี้สายตรงนี้ก็คือตัวที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัววัดซึ่งรถจี๊ปมีรูตรงนี้อยู่แล้วนะครับต่อเข้าเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นวัดคูลเลนต์ก็ประมาณนี้นะครับมีที่เหลือตรงนี้ก็สายที่จะไปเข้าแอมมิเตอร์ตัวนี้เป็น R ชั้นนะครับสำหรับต่อเข้ามิเตอร์แผ่นมิเตอร์สำหรับประมาณ75มิลลิโวลต์ full scale แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีชาร์จออกมาซึ่งตัวไดเนี่ยข้างในมันจะเป็น AC มันจะมีไดโอดมันแพ็คอยู่4ตัวแล้วก็ออกมามันจะเป็น DC ชาร์จผมก็เลยจะวัดกระแสว่ามันชาร์จเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะวิ่งไปเข้าแบตเตอรี่นะครับก็จะเห็นเส้นทางนะครับง่ายดีอันนี้ก็เป็นตัววอลเตจเรกูเลเตอร์แบบ external ที่ทำขึ้นนะครับ
ันนี้ก็เป็นถังน้ำมันที่ผมบอกตัวนี้ก็จะมีลูกลอยซึ่งมีเซ็นเซอร์ลูกลอยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็สิ่งที่เหลือก็คงเป็นเดินสายไฟเอนจินเอามารอตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีตอนแรกคือผมอะอยากเอาโน้ตบุ๊กไว้แต่คิดว่าน่าจะเอาโน้ตบุ๊กเพราะตัว ECU ผมเนี่ยมันสามารถใช้บลูทูธได้เราก็จะต่อผ่านบลูทูธแล้วโน้ตบุ๊กอาจจะมาอยู่ข้างๆนะครับหรืออีกอันนึงก็คือว่าคือตอนจูนเนี่ยไม่รู้ว่ามันเครื่องมันจะแรงขนาดไหนผมอาจจะดันเครื่องเราไปอยู่ไกลๆหน่อยนะครับแต่ว่าใช้โน้ตบุ๊กอยู่ข้างในมันจะได้ไม่ร้อนหรือจะเอาไว้ข้างล่างนั่นก็ได้ตัว ECU แล้วก็ต่อเป็นคล้ายๆแผงสาธิตว่า ECU มันทำงานมีไฟบอร์ดแต่ไอเดียหนึ่งก็คืออยากกระทำก็คือว่าอยากกระทำตัวหัวฉีดปลั๊กหัวฉีดเนี่ยให้มี LED ที่หัวมันจะได้รู้ว่า LED วิ่งว่ามีไฟไปที่นั่นนะครับก็คงใกล้ที่ต้องสั่งสายน้ำมันแล้วล่ะเสียเงินเยอะขึ้นหรอกสายน้ำมันก็คือต้องมานั่งตัวนี้นะครับผมสั่งมาผิดเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นรางนี้รางนี้จะไม่มีแรคูเลเตอร์นะครับแรคูเลเตอร์ของเดิมมันอยู่ทั้งรางนี้นี่เราก็จะเอาตัวนี้สลับเข้าไปนะครับเปลี่ยนเข้ามาปุ๊บจีตัวจี๊ปเนี่ยตัวสายนี่มันสายน้ำมันเข้าแล้วก็พอมันมีแรคูเลเตอร์ตัวนี้มันก็จะเอาไฮเพรสเชอร์รีลีสก็คือตัวนี้ก็จะเป็นรีเทิร์นเข้าแทงค์ซึ่งตัวนี้เราไม่ต้องใช้รีเทิร์นจะอยู่ตรงนี้ละนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแวคคุมก็ดูดเหมือนกันนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวมีสายตัวนี้เดินจะเข้ากล่องคือไอเดียผมก็อยากจะให้มันมีคอนเนคเตอร์ที่เชื่อมกับตรงนี้เลยแต่ผมก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าไม่รู้จะทำไงตรงนี้คืออยากจะหาอะไรมาครอบสั่งให้เพื่อนไปดูก็ไม่รู้ก็ได้ของไหมตัวครอบพัดลมนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามผลงานเจอกันใหม่ในวิดีโอชุดหน้า